เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนนรายการในคัววันนี้ก็มืออยู่ผมอันดับ10นั่นเองแล้วก็มาอในคลิป10บันดับเกมออฟไลน์ในมือถือในปี2019้นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเป็น EP ีที่เท่าไหร่เหมือนกันนะแต่เกมออฟไลน์เนี่ยเป็นเกมที่ชนะโหวตแต่ในโหวตเนี่ยคลิปนี้เนี่ยโหวตมันค่อนข้างจะมีปัญหาเล็กน้อยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยได้มาเมนว่าเอ้ยพวกมึงไม่มีเน็ตเล่นกันหรือไงวะขอแต่เกมออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะเอาจริงเนี่ยผมอยากให้ครบเสียงส่วนมากมากกว่านะครับเ,เก ออฟไลน์กันทึ่งค่อนข้างขาดมากๆเลยเพราะงั้นเนี่ยผมก็ต้องจัดเกมออฟไลน์อยู่แล้วนะส่วนคนที่โหวตแพ้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะโหวตครั้งหน้ายังมีไม่จะเป็นต้องไปด่าก,กันอะไรอยู่แล้วนะเราต้องเครารพเสียงแบบประชาธิปไตยนะครับผมเสียงส่วนมากถูกแล้วนะก็เป็นว่านะครับถ้าคลิปนี้เนี่ยเข้าใจกันแล้วก็เออยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ,เ,อเกมมาเกมเนี่ยเป็นเกมเสียเงินก่อนจะดาวน์โหลดเนี่ยก็แนะนําให้ดูขลังที่เกมก่อนนะว่าผมจะวงเล็บให้ว่าเกมนั้นเสียเงินนะคือถ้าคุณไม่ดูแลก,กดดาดานนหหลไเเเยีี่่มมสัั้้ะะแแแตตรฟืออจ ก็ไปเริ่มกันที่เกมอันดับที่10กันเลยมากันที่เกมอันดับที่10นะครับกับเกมฟอร์เบียเกมฟอร์เบียเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเสียเงินราคา75บาทพูดดักไว้ก่อนเลยแล้วกันตัวเกมการเล่นของเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวปะจนภัยแนว2ดีนะเราจะได้ปะจนภัยกับเด็กน้อยใส่เสื้อคลุมสีส้มนะไม่รู้ว่าเสื้อมันสีส้มหรือสีแดงแต่ผมเห็นเป็นสีส้มนะก็การเล่นของมันเนี่ยก็จะเป็นเกมแนว2ดีหาทางไปต่อนั่นแหละครับระหว่างทางก็จะมีพวกอุปสรรคต่างๆมากมายอย่างเช่น หน้าผาที่เราปีนไม่ถึงเราก็ต้องหาลังไม้เพื่อมาเข็นนะครับผมเข็นแล้วก็ปีนไปต่อนั่นแหละบางทีทางขาดเนี่ยเราก็ต้องหาไม้มาวางเป็นสะพาเนเพื่อข้ามไปก็จะมีอุปสรรคกับดักอะไรต่างๆมากมายอยู่ในตัวเกมนะถ้าผมพูดเนี่ยก็เป็นเกมดีเกมหนึ่งเลยที่เล่นค่าเวลาก็ได้เล่นเอามันก็ได้นะเพราะว่าภาพมันก็ค่อนข้างสวยในระดับหนึ่งนั่นแหละในระดับภาพขาวดำนะอุปสรรคก็ค่อนข้างเยอะก็ดีแหละเกมนี้ถ้าใครชอบก็อย่าพลาดและกันก็ไปต่อกันที่เกมระดับที่9กันเลยอันดับที่9เกม Absolute Dip ก็เกมดาที่9ก้าก็เป็นเกมเสียเงินเหมือนกันนะคับราไข่ที่100่บาทนะตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวดิฟรถเลยแต่ผมลองเล่นดูแล้วมันเหมือนจะเป็นแนวศิลปะยังไงไม่รู้นะเวลาเราขี่รถเราไปเนี่ยมันก็จะมีรอยเท้าตามรถเราครับจชื่พูดว่ารอยเท้าก็ไม่ถูกนะเป็นรอยล้อรถ4ี่้อนั่นแหละเวลาเราขี่ไปยังไงมันก็จะตามเราไปเลยเราสามารถพาดรูปได้เหมือนกันนะแต่จริงๆเหมือนก็เป็นเกมแนวเล่นผ่านด่านนะครับซึ่งระหว่างด่านเนี่ยก็จะมีมินิเกมให้เราแวะเล่นด้วยนะคือถ้าเราขี่เข้าไปเนี่ยก็จะ แต้มอะไรประมาณนั้นแหละก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะครับการบังคับทาค่อนข้างได้ลื่นไหลโหมดการเล่นก็มีมากมายหลากหลายก็ถ้าใ,ใจผมพูดก็พูดยากครับผมต้องไปลองเล่นเอาเอง,เองนะคือถ้าใครดูตัวเกมเพลย์แล้วก็เป็นเกมแนวที่ใช่เนี่ยก็แนะนําให้โหลดเลยต่อกันที่เกมระดับที่8นะครับกับเกมส e ป t ตัมเบรก เกมระดับที่8เกมนี้ไม่ใช่เกมเสียงเงินนะครับเป็นเกมฟรีนะ<笑><笑>เดี๋ยวจะบอกทําไมเนี่ยเกตัวเกมเนี่ยก็ยจะเป็นเกมแนวเล่นข้าเวลานะด่านการเล่นก็จะแบ่งเป็นเลเวลเลเวลเลยเกมนี้มีใน PC ด้วยนะในมือถือก็เล่นค่อนข้างเพลินดีมากๆ การเล่ของตัวเกมเนี่ยตัวเกมจะปล่อยเข้าไปให้เราเข้าไปในดานนะครับผมและแต่ละดานเนี่ยมันจะมีบล็อกเป็นสีสีใช่ไหมครับตัวละครเราก็จะเป็นตัวละครเล็กๆขี่สเก็ตอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องเอาตัวละครเราเนี่ยไปเหยียบทุกบล็อกให้ได้เลยนะก็คือให้ทุกบล็อกเนี่ยมันเลือนแสงเราถึงจะผ่านดานได้การเล่ของตัวเกมก็จะมีประมาณนั้นนั่นแหละก็ค่อนข้างเล่นสนุกดีนะเพลงประกอบก็ค่อนข้างฟังเพลินๆเ,เล่นได้ย,ยาวๆครับเป็นหนึ่งเกมเล่นค่าเวลาที่ผมค่อนข้างแนะนําเลยอันดับที่เเกมโรบบี้ทรี เกมผู้ดาบที่เเกมนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเกมที่ใครชอบสายบูเด <chae> ินยิงแหลกเนี่ยผมแนะนําเลยนะมันเป็นเกมแนว2อดีที่เล่นง่ายมากๆเป็นเกมแนวเล่นผ่านด่านการเล่นของเกมก็คือการเดินยิยงนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะการเดินยิยงอย่างเดียวนะระหว่างตัวเกมมันก็ะจะมีปริศนาให้เราได้แก้ก็เป็นปริศนาง่ายๆนะครับไม่ยากหรอกก็เลนแล้วค่อนข้างสนุกดีนะเป็นการเล่นผ่านด่านเพื่อเก็บเงินเก็บเงินในการเอาไปปลดล็อกตัวละครแต่ละตัวละครก็จะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปบางตัวละครเนี่ยก็จะเน้นการยืนบูวยืนแทงเนี่ยบางตัวละครก็จจะเเป็นนนนนนแบบาา้้ใใชมีกร รอบฆ่ารอบสังหารสตรูเน้นฟิวบะบา,บานะนั้นแหละก็เป็นเกมหนึ่งที่เปิดใหม่แล้วเล่นแล้วค่อนข้างมันมากๆเลยเป็นเกมแนวดิ่ิทั 2D เกมหนึ่งที่ผมแนะนําเลยอันดับที่6เกม Faraway f o r ก็เกมอันดับที่6เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวปริศนาเลยนะคือเน้นแบบปริศนาเรื่ยๆเลยรูปแบบการเล่นของเกมก็จะเป็นเกมมือถือเล่นแนวตั้งนะคือถ้าใครจะหวังเอามูในเกมนี้เนี่ยให้แนะนให้ข้ามไปเลยนะว่ามันเป็นเกมเล่นแบบแก้ปริศนาไปต่อเรื่อยๆนั่นแหละครับ ก,การเล่นเนี่ยถ้าถามผมนะปริศนาก็ไม่ง่ายเลยก็ไม่ยากจนเกินไปนะก็คือไม่ได้ยากจนแบบที่เราจะต้องไปเปิด YouTube หรดูว่าผ่านด่านนี้ยังไงนะคือมันก็พอไปได้นั่นแหละครับผมแล้วก็ไม่ง่ายจนที่ขนาดเราแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะแต่แรกๆมันก็จะให้ปริศนาง่ายๆแล้วมาก่อนนั่นแหละครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ใครชอบเกมแนวแก้ไขปริศนาก็อย่าพลาดเลยละกันภาพค่อนข้างสวยนะเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างเดินไปได้ดีเลยต่อกันที่เกมอันดับที่5นะเลยครับกับเกม Top Run r e t r o Pixel Adventure เกมระดับที่5ก็จะเป็นเกมแนว 2D อีกแล้วนะครับแต่เกมนี้เล่นค่อนข้างสนุกนะเป็นเกมแนวเล่นผ่านดานและแต่ละด่านก็จะมีเออเควสย่อยๆให้เราทำานเช่น การจัดการศัตรูตามด่านนะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องรูปแบบการเล่นกันดีกว่าการเล่นก็จะเป็นแนว2ดีจะมีตัวเราเลยก็สุนัขคู่ใจวิ่งกับเรามาด้วยกันนะในด่านเนี้ยก็จะมีอุปสรรคต่างๆแล้วตัวเกมก็จะสอนเราแบบง่ายๆครับผมอย่างเช่นการดับเบิลแท็บนะครับก็จะเป็นการกระโดดสูงขึ้นประมาณนี้นนแหละการยิงอะไรต่างๆก็สามารถยิงลูกไฟออกมาได้ในการโต้ตอบกับเหล่าศัตรูนะศัตรูในเกมนี้เนี่ยก็จะมีแต่ผู้คนธรรมดาที่เราสามารถจัดก,การได้ง่ายๆเลยกับเหล่าตัวละครที่กล้ามใหญ่ๆนะผมที่พร้อมที่จะพุ่งชนเราได้ตลอดเวลาแล้วก็มมีีตัวละครรท่่สาาถอปย ถ้าลูกพลังอะไรต่างๆมาใส่ล้วได้นะเพราะงั้นเราก็ต้องหลบให้ดีแต่ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ภาพบอกแนวพิกเซลแล้วก็เล่นเพลินดีมากๆเลยอันดับที่4เกม The Bird c a g e 2เก็เกมไหนสี่เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวปริศนานะครับการเล่นของตัวเกมก็ง่ายมากๆรูปแบบการเล่นไม่ยุ่งยากนะจะมีนกถูกขังอยู่ในกรงขังนกนะเราจะต้องหาทางช่วยนกออกมาให้ได้ซึ่งก่อนที่เราจะหาทางช่วยได้เนี่ยก็จะมีพวกปริศนาเล็กน้อยนะครับในการโยงไปถึงคีย์คุณแจ้นั่นแหละ ก็คือกุญแจพอเราได้มาแล้วเราก็สามารถปล่อยให้นกออกมาเป็นอิสระได้เล่นฟังดูเหมือนเล่นง่ายนะครับแต่ปริศนามันเอาจริงเนี่ยก็ค่อนข้างยากพอสมควรเลยแหละคือบางทีต้องมีจินตนาการสร้างสรรค์เล็กน้อยเลยนะก็มันจะแบ่งเป็นด่านนะครับด่านแรกก็อาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ด่านหลังๆก็จะยากพอสมควรภาพสวยนะครับการเล่นค่อนข้างสนุกแล้วก็มีการเล่าในเรื่องที่ดีเยี่ยมอีกด้วยอันดับที่3เกม Tiny r o o m Story Town Mystery ก็เกมไหนที่3ก็เป็นอีกหนึ่งเกมแนวปริศนาในมือถือนะครับ แต่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมปริศนาที่ค่อนข้างกว้างเล็กน้อยนะคือบางปริศนาอย่างเช่นปริศนาที่เราเนี่ยไม่สามารถหาทางไปต่อได้โดยการติดที่กั้นนะเราเนี่ยก็จะต้องหาทางเปิดที่กั้นโดยการที่เราเนี่ยต้องหาคุณแจในคันเข้าไปในป้อมยามก่อนนั่นเองแล้วก็วดูว่ามีอะไรผิดปกติในนั้นอย่างเช่นเอ่อที่สับสวิ์เนี่ยมันเสียนะครับเราก็ต้องซ่อมก่อนซ่อมเสร็จเราก็ต้องหาทางเปิดคอมโดยการหารหัสผ่านแล้วใส่รหัสผ่านเราถึงจะเปิดได้นะครับเรียกได้ว่ามันมีภารกิจย่อยๆต่อไปอีกนะปกเป็นเกมหนึ่งที่ดีมากๆเเลลลยแต่ะภาาารรรกกกกิิจ็็ใใช้ววนคคดพอสม ถือว่าสนุกดีนะครับปริศนายากใครชอบเกมแนวท้าทายเนี่ยก็อย่าพลาดเลยละกันมาต่อกันที่เกมอันดับที่2นะครับกับเกม n นเ Quest เค n d i ส s p i r i t ก็เกมหนี่2เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว2 d ดีอีกแล้วนะครับผมก็จะเพิ่งเบิดเกมแนว2 d ดีละกัน เกมนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับแต่ผมดันกดข้ามๆไปก็จะขอสรุปแบบคร่าวๆที่ผมพอเข้าใจแลวกันเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะประมาณว่า,ามีคนมีปีกสองคนเนี่ยได้รักกันนะหลังจากนั้นหน,นี่ยก็เหมือนมีดวงตาอะไรหนึ่งสักอย่างที่มันเหมือนจิตช้าเรานะครับก็เลยได้จาัดก,การทําให้เราเนี่ยไม่สามารถบินได้เหมือนเดิมก็คือบินสูงๆบินนานๆไม่ได้ครับการเล่นของตัวเกมก็จะเป็นเกมแนว 2D เราจะต้องคอยหาทางผ่านไปได้ก็คือบางทีเนี่ยมันจะมีปริศนาต่างๆให้เราแก้หรือบางทีมีเหล่ามอนสเตอร์ตัวให,ใหญ่มาาาาให้้เเเเรรจัดกกกกนนนนน่่นอ่ออองง็็ถืววปแ2ีคขสุ ดีนะฉากหลังก็จะเป็นแนวทะเลทไายแล้วก็มีซากโบราณต่างๆก็ใครชอบแนวนี้ก็อย่าพลาดแล้วกันมากันที่เกมระดับที่หนึ่งนะครับกับเกม Evil Eye ก็เกมไนที่1เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวเล่นผ่านด่านเอาชีวิตรอดนะครับตัวเกมก็จะมีสตอรี่สั้นๆว่าอยู่ในวันหนึ่งที่โลกเกิดได้มีดวงตาเปิดขึ้นมาบนฟ้านะหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าผู้คนต่างๆนะครับผมก็ได้กลายเป็นเหล่าปีศาจมาเลยก็คือเป็นตัวละครที่หน้าตาหน้าเกลียดนะบางตัวก็จะออกเป็นเท่ๆนั่นแหละการเล่นของตัวเกมก็จะเล่นแนวผ่านด่านนะครับเราจะต้องคอยต่อสู้หาปืนหาอาวุธในการต่อสู้กับพวกมันเพื่อที่จะผ่านด่านไปให้ได้นั่นแหละและระหว่างทางก็อาจจะมีพวกสัตว์นะครับอย่างเช่นพวกหมาแมวอะไรต่่าาาางๆใหห้เเรรสมถชยลือ ทำนไปอย่างที่ปลอดภัยได้กด้วยก็ถือว่าเป็นเกมแนวอชิรอดที่ค่อนข้างสนุกดีนะเป็นเกมใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยตัวเกมก็มีทั้งเวอร์ชันฟรีนะครับให้เราดาวน์โหลดเล่นกับเวอร์ชันเสียงเงินนั่นแหละก็ลองไปดูแล้วกันถ้าคุณชอบก็แนะนําให้ซื้อนะครับก็จบไปแล้วนข่าวสับเกมออฟไลน์ในมือถือนะก็เป็นเกมที่ชนะโหวตนั่นแหละส่วนคลิปหน้าเนี่ยอยากดูคลิปสิบหลับอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยกันถ้ามันมีหลากหลายคอมเมนต์มากเนี่ยผมก็จะไปจัดโหวตให้นั่นแหละแต่ขอร้องนะครับโหวตครั้ อยู่กันแบบรัะะกันดีกว่าเนาะเออด่ากันมันก็มีแต่ทําให้เครียดนั่นแหละครับผมก็คลิปนี้เนี่ยถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่มันผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับก็ท่านชื่อเกมแล้วก็ลิงโหลดเกมเนี่ยก็จะไว้ใต้คลิปแล้วกันส่วนคลิปนี้ก็มีแต่เกมออฟไลน์ก็ออฟไลน์ทั้งหมดนั่นแหละก็เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบายครับ